สวัสดีจากวอชิงตันค่ะหนุยจากมาริน h ชาแนลนะคะวันนี้นุยจะมารีวิวน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเบสเซลเวอร์เลยนะคะและกลิ่นที่โด่งดังที่หลายๆคนชอบมากนะคะนั่นก็คือลามเบสเซลแด์แมนดารินนะคะของโจมาโลนความพิเศษของกลิ่นนี้นะคะก็คิดค้นมาเมื่อปี1999นะคะโดยคุณโจมาโลนเองนะคะก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนโจมาโลนนี่ว่า ขวดนี้มันก็น่าจะต้องเก็บเอาไว้นะเพราะว่าหลังจากโจมโลนเขาเออกจากบริษัทแล้วคนที่คิดก็คือไม่ใช่เขาแล้วนะแต่เนี้เป็นอันที่เขาคิดนะคะแล้วเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้นะคะโอเคนะคะกลิ่นเปิดของเขานะคะก็คือจะมีลาม m มนดารินออ a n เรแล้วก็เบอร์กอมอตนะคะก็คือลามก็คือมะนาวเขียวแบบบ้านเรานะคะแมนดารินออ a n เรก็คือส้มเนาะเบอร์กอมอตก็เป็นมะกรูดโอ้โหมีแต่แบบผลไม้สดใสอะ่ะกินเปิดดีมากนะคือแบบเบอร์กอมอตค่อนข้างแรงอะคะ่ะพอเบอร์กอมอแรงมากๆเนี่ยมันก็จะออกแมนนิดนึงเนาะแต่พอดมแล้วเนี่ยมันจะมีความหอมแบบหอมของส้มอยู่ผสมด้วยะคะ่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะตัดกันเหมือนครึ่งครึ่ในความรู้สึกนุ้ยอะกึ่งกึ่งครึ่งหนึ่งคือความแมนรี่ครึ่งหนึ่งคือความเป็นผู้หญิงอะค่ะไม่มีใครยอมแพ้ใครประมาณนั้นนะคะแต่ก็คือกินเปิดเนี่ยผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้จริงๆอ่ะอมนะคะสดใสมากๆากลิ่นนี้นะคะจริงจนุ้เคยดมมาแล้วแล้วนุ้รู้สึกว่ามันแมนไปนุ้ก็เลยไม่ซื้อคือนึ ดมกลิ่นนี้มาหลายรอบมากแล้วค่ะแต่คราวนี้เนี่ยขอลองอีกทีหนึ่งเพราะบางทีแบบอายุเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มิดเดิลโน้ตของเขานะคะก็คือจะมีเบเซิยลลายลกไอริสแล้วก็ตามนะคะเ,คเป็นบรรดาพวกสมุนไพรทั้งนั้นเลยเบซิ Basil ก็คือใบสะระแหน่เ, ade, เนาะลาแลก็ดอกไม้นะคะดอกสีม่วงลาแล,แลกไอริส ไอริสนี่ก็เป็นอะไรที่หอมมากส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ตรงรูทมันรากมันนะคะตามก็เป็นสมุนไพรอีกอันหนึ่งนะคะมาดมกลิ่นกลางเขากันนะคะ hard n o t ตบีกลิ่นเอ่อสเละแน่เบซิลอ่อนๆนะคะแล้วกกลิ่นความหวานแบบข้างหลังอ่อนๆนะคะ เริ่มได้กลิ่นของพวกแพชเชอรี่กับเอเวิเวอร์ซึ่งเป็นกลิ่นสุดท้ายเข้ามาแล้วอะค่ะกลิ่นกลางนุ้ยค่อนข้างชอบนะคะแต่ว่าถ้ามีความหวานของดอกไม้เพิ่มขึ้นมามากกว่านี้นึกว่ามันจะทำให้ดูแบบเลดี้ไลค์มากขึ้นนะคะแต่กลิ่นกลางก็คือยังเป็นกลิ่นที่ที่ค่อนข้างโอเคสำหรับนุยอยู่นะคะถึงแม้ว่าดอกไม้มันจะอ่อนมากแต่ว่ามันดูน่าสนใจอะมีความกรีน ค่อนข้างแรงอะค่ะพวกกลิ่นสมุนไพรออกมามากกว่าความหวานหอมหวานของดอกไม้นะคะกลิ่นสุดท้ายของ l a ม b บซ i l แอ a n d แม n ดนะคะเบสโนตเขาก็จะมี Patchery กับ Vetiver นะคะ Patchery ก็คือพิมเซน Vetiver ก็คือหญ้าแฝกนะคะนุชฉดโดยตรงนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะ หนักไปทางพวกหญ้าแฝกเยอะมากค่ะเพราะกลิ่นมันอุ่นแล้วก็ค่อนข้างแมนมากเลยอ่ะตอนจบไม่หลงเหลือความหวานของดอกไม้หรือว่าส้มหรืออะไรเงี้ยบูทดีมากๆอ่ะสำหรับนุ้ยนะอืดุ้ยก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมค่ะว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างแมนแล้วก็ไม่ค่อยผู้หญิงเท่าไหร่ตอนเปิดอาจจะมีแบบเออผู้หญิงไหวแต่ว่าพอตอนปิดเนี่ยในความรู้สึกนุ้ยก็ยังคง แมนอยู่ดีอะคะ่ะผู้หญิงฉีดเนี่ยก็ต้องออกเป็นแนวผู้หญิงมั่นใจแบบหรือว่าถ้าเกิดฉีดไปทำงานก็น่าจะได้นะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะไม่ได้ฉุนออฟเฟนซีเพียงแต่ออกแมนๆนแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงมั่นใจอะคะ่ะถ้าเกิดเป็นสาวหวานนุ้ยคิดว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับกลิ่นนี้นะคะ่ะเพราะกลิ่นนี้ไม่ไม่แนวหวานเลยนะคะจบด้วยแบบค่อนข้างสไปซี่กับบูดี้มากกว่าะคะ่ะ แต่ว่าเป็นกลิ่นหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายชอบนะคะคือถ้าเพื่อนๆอาจจะต้องไปมิกซ์กับกลิ่นหมนหวานอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะเหมาะกับหน้าร้อนที่ทําให้เรารู้สึกสดใสมากขึ้นแต่สําหรับกลิ่นนี้นุ้ยเคยลองพวกชาว์เจลค่ะว่านุยรู้สึกว่ามันอาบน้ําด้วยกลิ่นนี้เรารู้สึกสด,สดชื่นมากๆเลยค่ะ ก็อาจจะไปลองดูนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่มีสาวๆหลายๆคนชอบนะคะก็ขอบคุณเพืพ่อนๆที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย